ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นเมื่อพูดถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะคุณม้วยค่ะน้องม้วยคุณนิติตาชวยักษ์นะครับชื่อเนี้ยเขาเวลานะเรียกชื่อกันก็จะเป็นครอบครัวแล้วก็ไปรายการเนี่ยเวลาไปไหนนะเป็นคณะเป็นกลุ่มหรือทางอีกทางเรียกเป็นหมู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนกันหมู่เฮาอย่างนี้นะคะคือแต่ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าพี่ผ่านมานี่นับเดี๋ยวนับก่อนนับวันนี่หลายวันเลยอาจารย์ไม่ได้พักเลยจนมาถึงณนาทีตอนนี้สะกดไม่เป็นคำว่าพักเป็นอย่างไรครับคือเดินทางตลอดออกจังหวัดนี้เข้าจังหวัดนั้นดูแลทั้งเรื่องของพระดูแลเรื่องของโบสถ์ดูแลเรื่องของคืนชีวิตโอ้โหหลายภารกิจเหลือเกินโบสถ์ไม่จบนะโบสถ์ที่เราได้ไปสร้างตั้งแต่กฐินเนี่ยเดี๋ยวก็จะย้อนไปเป็นพระป่าหลายจังหวะหลายเวลาเนี่ยกำลังจะเดินไปแต่ว่าทีนี้จำเป็นที่สุดก็คือนะฮะหัวใจนั่นแหละนะเดินแล้วก็ถามว่าการทําอย่างต่อเนื่องที่เรื่องของโครงการฟื้นชีวิตเรื่องของกสิณไฟเตโชธาตเรื่องของการฮะมอบผ้าห่มกันหนาวอันนี้กําลังดําเนินการอยู่เดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเร็วๆเนี้ยนะครับอีกวัน3แรมวันวันเสาร์นี่แหละเราก็จะเดินทางเข้าไปในเมืองใหญ่ในป่าลึกเพื่อไปมอบให้ผ้าห่มอีก300กว่าผืนนะครับให้กับน้องๆเยาวชนหรือแม้แต่คนยากไร้ในพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารหนาวจริงๆใช่ค่ะอย่างล่าสุดที่เราไปราชบุรีมาเนี่ยก็ว่าช่วงหนาวช่วงเช้าๆเนี่ยหนาวมากนะเด็กๆน้องๆชาวเขาชาวดอยบางทีเขาไม่มีเสื้อหนาวใส่นะแต่ว่าเดี๋ยวล่าสุดนี้เดี๋ยวให้เห็นเพจดีกว่านะคะที่อาจารย์พูดถึงก็เราจะลงพื้นที่กันไปนะคะในส่วนของกิจกรรมคลายความหนาวค่ะเติมความอบอุ่นให้กับผู้ยากไร้ณบ้านนาสะอุ้งนะคะตำบลวังบานอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์นี่เองที่เห็นตรงนี้นี่คือมีประมาณ300ชีวิตที่เขารออยู่นะแล้วก็อากาศตอนนี้หนาวด้วยคือจะไปเจอตั้งแต่ช่วงเช้าๆกันเลยนะประมาณตั้ง9โมงเผื่อผมได้นอนสักนิดนึงเพราะจัดรายการเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปเลยนะฮะเพราะช่วงนี้โอ้โหต้องเดินทางเพราะเวลาน้อยลงนะสิ้นปีเราจะทำบุญเยอะๆบอกแล้วไงฮะเจอกันเฉพาะพิธีกรรมนะตรงนี้แต่ที่เหลืออยู่เราจะเดินทางกันแล้วนะคือเดินทางต้องบอกว่าเดินทางหลายจังหวัดจริงๆแล้วก็อย่างครั้งนี้ยังมีทั้งน้องๆมีทั้งผู้ใหญ่ที่เขาขาดแคลนนะแล้วตอนนี้คือทางเพชรบูรณ์หนาวมากหนาวกว่าบ้านเราเยอะเลยกำนันที่บางทีเราก็เจอกันสถานที่ต่างๆที่ดูแลลูกบ้านเนี่ยแล้วก็พี่น้องตำรวจตะเวนทหารจะแดนเด็กทหารนี่แหละตชด.นี่แหละครับเพราะวันนั้นน้องม้วยใส่เสื้อเกงทหารไปนะจากลืมติดกับทหารแต่ก็อยู่ใกล้กันตลอดนะตำรวจทหารเนี่ยเวลาไปที่ใดเขาตามนะมักได้รอยยิ้มแล้วก็ดูแลในพื้นที่เราให้ด้วยนะฮะใจดีด้วยนะดูแลทั้งการเดินทางดูแลทั้งหมดประเทศไทยประเทศชาติของเราให้สอนหนังสือต่างหากนะคะสำหรับตชด.แต่ว่าที่นี่เขาก็จะไปดูแลในเรื่องของการเดินทางเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนำผ้าห่มทั้งหมด300ผืนไปมอบให้นั้นโครงการมิลาโคมากุศลคืนชีวิตนะคะบอกแล้วว่าเมื่อมีเวลาได้ลงพื้นที่ค่ะครัวถาของเรานำทีมลงพื้นที่กันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามถ้าต้องการความช่วยเหลือเราจะสามารถถ้าสามารถลงพื้นที่ได้เราก็จะรีบไปทันทีนะฮะตรงนี้เรามองภาพแล้วก็น่าชื่นใจเขาไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ถูกอย่างนี้มองเห็นอย่างเงี้ยเราก็ไปเห็นทั้งรอยยิ้มไอศกรีมของเด็กน้อยผมไปเห็นเนี่ยวันนั้นเนี่ยไปโรงเรียนตชด.ที่ไหนบ้างนะที่มีทั้งตะโกปิดทองนะคะแล้วก็มีที่แท่มหินด้วย2ที่ไปแบบนะแจกไอศกรีมไอศติมนะ5บาทเนี่ยแจกเด็กนับร้อยไม่เข้าแถวค่ะชื่นใจนี่คือไอศกรีมคือเหมาให้เขาได้ทานไอศกรีมกันกับเห็นรู้เลยว่าอยากจะทานนะครับแล้วก็ไปแจกคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์การเรียนการกีฬาครบสูตรอ่ะค่ะเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยวันนั้นใช่แต่เราก็ทานกับเขาด้วยก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยมากน้องมุ้ยใช่ค่ะแต่เชื่อไหมคะคุณผู้ชมว่าหนทางแต่ละที่ที่เราไปกันเนี่ยคือใช้คําว่าห่างไกลจริงๆแล้วก็เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆเพราะว่าการเดินทางบางครั้งเนี่ยอาจบางคนที่เขาจะไปช่วยเหลือก็อาจจะขึ้นไปไม่ถึงเราเองก็นั้นได้มีโอกาสได้ติดต่อนะคะกับทางพี่ๆทางตำรวจตะเวนชายแดนเขาดูแลเราเต็มที่ในการที่จะนําอุปกรณ์การเรียนการกีฬาขึ้นไปครับหนทางนี่ไกลมากท่านผู้ชมแล้วถนนเนี่ยมีนิดเดียวนะฮะใช่ค่ะเข้าไปบางทีเนี่ยรถลาขับไปก็ลำบากแต่ไม่รู้ว่าจะไปได้ไม่ไปไม่ได้ก็เดินลงเดินมีครั้งนึงจำได้มากที่ไปที่แม่สอดจำได้ปากกระป๋องหล่นจากดอยไหลลงมาหมดเลยโอ้ยท่านผู้ชมมาเก็บจะไม่ทันต้องจอดแล้วมันเป็นทางชันพอดีด้วยโอ้โหเนี่ยความตายไม่กลัวกลัวปากกระป๋องจะถูกทับเละนี่แหละนะคะแต่บรรยากาศที่เราได้มีโอกาสได้ไปที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพบรรยากาศกันนะคะว่าที่เราไปนั้นเป็นยังไงบ้างแต่เชื่อไหมท่านผู้ชม
ความว่าเรามีความสุขเรามีความสุขสนานที่ไปมอบให้กับน้องๆและเขาเองเขาก็มอบความสุขให้เรากลับมาเหมือนกันใช่ครับนะแต่ว่าวันนี้ค่ะครูถามเขาอยากจะมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมนะที่ทั้งส่ง SMS เข้ามาหรือว่าส่งจดหมายเข้ามาเองก็ตามคืออะไรคะอาจารย์คะอันนี้คือปฏิทินที่รอบปีนี้ที่ผมบอกจะแจกให้ทุกๆปีแหละค่ะด้วยทรัพย์ปัจจัยนะฮะด้วยแรงกายแรงจิตครูอาจารย์ที่กระเบียดกระเสียดนะฮะเงินกระเป๋าน้องมุ้ยเนี่ยไม่เคยให้เลยนะครับของครูนะครับก็คือไม่ได้เยอะแยะหรอกเพียงแต่นะจะระลึกนึกถึงนะฮะโพสต์คาร์ดเล็กๆเนี่ยที่มีนะฮะปฏิทินอยู่แล้วก็มีเรามาดูกล้องโพสต์กันใกล้ๆนะฮะจะเป็นนะฮะรูปพระผู้บริหารจอมราชันนะอยู่ตรงกลางนี้ส่วนด้านขวามือของผมด้านซ้ายของท่านเนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวพระอะไรนะฮะพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านนะครับอยู่ด้านนี้นะฮะแล้วอีกด้านนึงด้านนึงก็เป็นครูพระบารมีศรีวลีเตโชชัยนี่แหละฮะ3องค์ด้วยกันนะครับ3องค์นี้ก็คือจะมอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับพร้อมกับลายเซ็นอักขระเตโยธาทุกแผ่นทุกใบเลยมอบให้ทุก SMS ที่ตอบวันนี้ค่ะพรุ่งนี้มะรืนนี้โอ้โหเป็นร้อยเป็นพันก็จะมอบให้ค่ะต้องส่งนะฮะถ้าผมเอ่ยชื่อเอ่ยนามใครไปเนี่ยแหละชัดเจนเลยชัดเลยทุกเดือนนะคะนี่ต้องบอกว่าเป็นปฏิทินที่เป็นสิริมงคลมหามงคลมีความหมายนะใครที่มีโอกาสไปรวยด้วยปฏิหาริย์นะฮะมากด้วยแสนล้านนะครับแล้วบันดาลได้โชคลาภด้วยพรแห่งพระศิวรีก็มีพระนามพระศรีบรีด้วยครูพระบรมีศิวรีเตโชชัยนะฮะคือเป็นพระพุทธคู่พระบารมีศรีวลีเตโชชัยนี่เองนะบารมีศรีวลีเตโชชัยแล้วก็มี3องค์ด้วยกันจากดวงตาแห่งปฏิหาริย์ครอบครัวมิเลเคิลด้านขวามือที่ประคองธรรมหัตถาธรรมที่ทั้งม้วยก็ร่วมทำด้วยนะแล้วก็เนี่ยจากครอบครัวจากทีมงานมิเลเคิลด้วยนะฮะจากพี่น้อยผู้ใหญ่ใจดีของเราก็เป็นตัวแทนนะครับมาเจอกันแล้วแน่นอนผมอยากนำของฝากของขวัญนำนี่คือหัวใจของผมแล้วก็พรุ่งนี้นะฮะในวันพระราชบดีก็จะทำพิธีไหว้ศรีครูเทพครูบาอาจารย์นะฮะก่อนที่เมียเดินทางไปทำบุญสร้างกุศลกันเป็นมงคลนะครับแล้วก็มอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่ตอบ SMS ทุก SMS ที่ผ่านจากปากของผมไปดูปากผมชัดๆแล้วกันว่าผมเอ่ยชื่อใครก็เป็นคนนั้นได้รับไปเลยแน่นอนอย่างนิติตาจำพยักชีวิตนี้เกิดนี่อย่างนี้อ้าวก็รับไปเลยโดยให้ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขมีข้อแม้อ้าวทีมงานช่างกล้องถ่ายมาดิ้นดึงจะนำซองนะฮะท่านได้นำซองขนาดกี่นิ้วก็อุ้ยหนูกะไม่ถูกเลยอ่ะแต่ว่าประมาณใหญ่กว่าโปสการ์ดหน่อยละกันประมาณ6นิ้วนะครับ6นิ้วนิ้วประมาณนี้นะ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วใหญ่นิดนึงนะฮะแล้วก็จ่าหน้าเขียนจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวเองมาที่ Miracle Channel ครับมาใส่ซองมาค่ะแล้วก็ส่งกลับไปติดสแตมป์ด้วยนะติดสแตมป์มาเพราะว่าให้ฟรีแต่ว่ามีเงื่อนไขที่ว่าต้องส่งก็เหมือนขอรับลายเซ็นแหละแล้ววงเล็บมุมซองนิดนึงว่ารับปฏิทินรับปฏิทินจะได้เขาจะน้องๆเวลาเขามาปุ๊บเนี่ยเราจะได้คัดแยกเอาไว้แล้วก็จะส่งกลับไปให้นั่นเองนะคะที่อยู่ตามหน้าแบบนี้ปฏิทินนี่คือมีตั้งแต่มกราถึงธันวาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีอักขระจากครัวบอกเลยให้เป็นหลักร้อยๆนะ300 500ก็ให้นะฮะแต่ว่าต้องตอบก่อนเพราะว่าท่านใดที่อยากจะร่วมไม่ถือว่าร่วมรุ่นนะฮะร่วมอยากได้ไปก็แบ่งปันเพราะว่าพระเนี่ยนะฮะเป็นพระที่เราได้สร้างประจำพระอุโบสถประจำเนื้อเขื่อนลำตะคองนะพระอุทานจอมราชันนะระลึกถึงคุณพระรอบปีที่แล้วปฏิทินครูรอบปีนี้บูชาพระแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเป็นเอกลักษณ์ที่ว่าปีนี้เราได้เดินทางไปร่วมสร้างโบสถ์หลายแห่งบางคนแหมอยากจะได้พระในบูชาอมแฝงคอนะครับก็ไม่ได้องค์ใหญ่เหลือเกินนี่แหละฮะเอาไปตัดใส่กรอบเอาไปมอบให้คนรักสบายสบายใช่หรือว่าเก็บไว้เป็นสิริมงคลเนี่ยเป็นพรจากครูหัตถานี่ปีนึงมีหนเดียวค่ะนะฮะแล้วเวลาตลอดทั้งปีหน้าเราจะได้ระลึกคิดถึงกันว่าอ๋อเราเคยได้มีโอกาสได้ร่วมกับครูอาถานะจะได้คิดถึงว่าได้มีโอกาสกลับมาเจอกันด้วยนี่ไม่คิดถึงก็อย่างก็คิดถึงทุกวันทำบุญทุกวันไม่คิดถึงเลยคิดถึงทุกวันค่ะอ๋อคิดถึงนะแต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนก็พกเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ใช่แล้วก็ฝากด้วยเผื่อว่าท่านไหนที่จะเดินทางไปกราบไหว้พระพุทธปฏิหาริย์ไปขอพรได้ช่วงปีใหม่แบบนี้ก็เปิดให้ขึ้นไปกราบไหว้กันนั่นก็คือขอพรท่านแล้วก็ขอให้ท่านปกปักรักษาพรเนี่ยจะทำให้ท่านสำเร็จผลเมื่อท่านคิดดีทำดีความสำเร็จนั้นจะพึงจะบังเกิดขึ้นแต่ละท่านแต่อย่าลืมนะฮะพยายามปันน้ำใจนะฮะมอบรอยยิ้มนะฮะสิ่งต่างๆเนี่ยนะทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยมันจะทำให้สังคมนี้น่าอยู่นะครับอย่าเอารัดเอาเปรียบกันอย่าแช่งชักหักแขนกันค่ะหักกระดูกหักกระดูกไม่ได้เลยนะไม่ได้แขนไม่มีกระดูกมันมั่วนะฮะพอแช่งไปแช่งมาสุดท้ายมันก็กลับไปตัวเราอารมณ์ดีๆหัวเราะมากๆเวลาเราไปสังเกตนะเราไปจากของเนี่ยเด็กเยาวชนต่างๆเนี่ยมีแต่รอยยิ้มนะฮะไอ้ผงอะไรที่ผสมกับไอ้เนี่ยบะหมี่
ปรุงสำเร็จรูปเด็กมันทนก็ซดละผงไอ้ผงอะไรผงชูรสใส่ผงชูรสใช่จริงกินไม่ได้หรอกแล้วมาม่าเออขออภัยนะฮะมีหนูเห็นมีน้ำซอสด้วยที่คุณเอาไปบอกเขาเรียกอะไรนะบะหมี่บะหมี่ปรุงสำเร็จรูปนะจริงๆแล้วต้องปรุงก่อนใส่น้ำก่อนต้มก่อนให้สุกบางทีบางที่เราเห็นเขาบีบีบีปั่น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 ก็ซดซะอันนั้นต้องเห็นนะคุณครูก็คงจะชมรายการอยู่ประจำวันนะก็ค่อยดูกันนั่นคือเห็นอะไรต่างก็จะบอกไปว่าเหมือนจิตใจเราเป็นครูเป็นผู้ให้เนี่ยอยากให้เด็กทุกคนมีสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้กินได้อยู่นะได้เรียนรู้การศึกษานะใช่แล้วก็นอกจากนี้ก็บอกว่าย้อนกลับไปก่อนที่จะไปราชบุรีเนี่ยวันที่มาอบรมกสิณไฟกันที่นี่เราเปิดบ้านต้อนรับกันก็เป็นหนึ่งวันที่อยากชมจังเลยโอ้อบอุ่นมากใช่เดี๋ยวจะพยายามให้น้องๆบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามเอามาให้ชมกันแน่นอนคืออบอุ่นจริงๆก็บุญตัวบางคนเนี่ยจำได้จนกระทั่งกำมังน้องมวยลอยพี่นะสายไหมในน้ำท่วมครั้งนั้นนะ สี่ห้าปีก็ยังไม่ทิ้งนะไอ้พ่อกระมังนี่นะถึงชมรายการเราไม่มีกระมังก็จะไม่ดูกระมังนี่กระมังเติมเต็มแห่งความรักลอยคอไปบางทีก็ของแล้วก็อาหารเนี่ยอาหารสุนัขอ่ะเขาจำได้ก็แล้วว่ารถเราต้องโยนอาหารใส่ริมทางเพราะน้องหมาไม่มีอาหารกินใช่ระลึกถึงเนี่ยเขาติดตามกันตลอดแล้วบางคนบอกว่าตั้งแต่ตอนนั้นที่ชมรายการมาเนี่ยติดตามมาตลอดยังไม่เคยมีโอกาสเจอกันแล้วเจอแล้วเป็นไงแล้วก็เจอแล้วเขาก็มีความสุขนะบอกมีความใจดีวันนั้นทุกคนมีแต่รอยยิ้มนะคะมานั่งอบรมกสิณไฟกันแล้วก็ได้มาพูดคุยกันได้มาช่วยกันแบ่งข้าวของด้วยบางคนก็รู้ลึกเรื่องราวเก่าๆความเป็นพิธีกรรมนะฮะความเป็นเจ้าพิธีมาจากไหนไม่ใช่ใส่เสื้อขาวแล้วทำพิธีได้เลยเสียใจไม่ใช่เลยมันมีที่มาที่ไปเมื่อวานนั้นเหมือนเป็นการเปิดทอล์คโชว์ย่อมๆเอาไหมโอเคไหมน้องมั่วยังบอกเลยเดี๋ยวไม่แน่ท่านผู้ชมอยากชมชีวประวัตินะครับลึกๆเป็นชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวไม่แน่นะปีหน้านะอาจจะมีนะมีติ้งอาจจะมีมารอกลับมาก่อนนะฮะจะได้รู้ว่าความเป็นมาของคุณหาจริงๆเป็นยังไงบ้างชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดกว่าจะมาอยู่ตรงนี้น่าจะได้พูดคุยกันด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าทุกครั้งเราเจอกันเราเปิดบ้านต้อนรับกันทุกครั้งเราก็มีความสุขทุกครั้งจะพูดว่าเปิดรับต้อนบ้านเปิดบ้านต้อนรับกันเรามีความสุขจริงๆแล้วก็วันนั้นหลายคนนะได้มีโอกาสได้มากราบด้วยกันมาขอพรครูด้วยทานอาหารด้วยกันด้วยเพราะว่านั้นเลี้ยงอาหารกลางวันกันด้วยเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยก็มาแรกของขวัญสุดท้ายเนี่ยให้พระพุทธหารก็เหลือเงินไปทำบุญอีกเนี่ยผ้าห่มต่างๆเนี่ยก็รวบรวมจากเงินท่านส่วนหนึ่งเลยฮะของผมส่วนหนึ่งได้ถึง300ผืนไปมอบให้กับเยาวชนเห็นไหมครับผมไม่ได้บอกว่าเข้าชายพกเข้าอะไรต่างท่านเห็นประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วแฟนรายการก็เห็นว่าเนี่ยจากโครงการที่ไปโรงเรียนทหารตำรวจเขื่อนชายแดนก็มอบนะทรัพย์ปัจจัยให้กับนะน้องนะครับรวมทั้งอุปกรณ์การศึกษานะสิ่งตรงนี้สำคัญค่ะการศึกษาดีนะฮะเยาวชนของชาตินะเขาจะมีอนาคตแล้วก็ให้เป็นกำลังใจเราเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ให้เด็กเขาจำพอจำปุ๊บเขาเรียนรู้เด็กพวกนี้จดจำแล้วปุ๊บเนี่ยโตขึ้นเขาก็เป็นครูนะครูกลับมาสอนที่ตินถ่ายเขาก็เป็นเด็กที่มีน้ำใจจากผู้ใหญ่อีกทีนึงเห็นไหมฮะนะบอกว่าเมื่อเราโครงการครุทายาทใช่ไหมที่เขาทำกันอยู่น้องๆตำรวจเพื่อนชายแดนเขาก็มาเป็นตำรวจพอเรียนจบตรงนั้นปุ๊บก็ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็กลับมาเป็นครูที่นั่นมาดูแลบ้านเมืองตัวเองให้ดีนะครับนี่แหละนะก็เป็นโครงการดีๆค่ะที่เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อนต่อเนื่องเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย 3-4 วันครูฐานลงพื้นที่พร้อมกับกิจกรรมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยวันไหนบ้างอ่ะก็มีวันที่10เริ่มตั้งแต่19เลยนะคะก็เป็นในส่วนของการสร้างพระอุโบสถนะที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองนะเดี๋ยววันนี้จะมีภาพบรรยากาศให้ชมกันด้วยแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาที่กรุงเทพมาอบรมกสิณไฟที่นี่และหลังจากนั้นมาก็เดินทางไปราชบุรีและหลังจากนั้นมากลับมากรุงเทพนะคะก็มาทำพิธีการวงสรงละครอีกแล้วที่ผ่านมาใช่เมื่อวานนี้โอ้โหนะแล้วก็กลับมาจัดรายการนะครับแน่นอนสิเดี๋ยวปลายเดือนนะฮะกัตนาคุณก็จะมีปลายเดือนหน้ากัตนาคมกราคมก็เปิดละครอีกเรื่องด้วยกันโอ้โหบอกกันนะที่เขาจริงๆนะปฏิทินที่มีอยู่ในเขียนคิวได้เลยนะทุกวันเลยค่ะคุณฐานเราพื้นที่เราก็ทำงานตลอดเวลาจริงๆถามว่าเหนื่อยไหมโอ้โหนี่มวยคือไม่ต้องถามกันเลยไหนจะแบกข้าวสารนี่กะโอ้โหนี่ทำหน้าที่ข้าวสารนะข้าวสารนะฮะครูอัฐถามีข้าวสารด้วยนะนี่บอกประจำเลยว่าแฟนรายการหลายคนนะอยากกินข้าวสารคือช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ยังบอกว่านะทำไงก็แล้วแต่นะครับในโครงการมูลนิธิเราเขาอยากจะช่วยเติมเต็มน้ำใจเขานะฮะให้กับเกษตรกรหรือว่าคนที่มีรายได้เงี้ยช่วยกันสุดท้ายนี่ก็คือเราดูแลชาวนาชาวไร่ชาวสวนด้วยอันนี้ก็อยู่ในโครงการกับสะอาดปลอดภัยไร่กังวลเร็วๆนี้ข้าวสารพรอัฐถานะครับและเผื่อใครอยากจะได้แบบมีโอกาสได้เห็นเรื่องราวเพิ่มเติมใน Facebook ก็อาจจะมีติดตามกันได้ติดต
่อกันได้นะคะตรงนี้เป็นโครงการที่ไปช่วยเหลือต่อยอดให้กับชาวสวนชาวไร่ชาวนาเกษตรกรด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันก็แล้วกันตอนนี้ต้องตามพี่มวยเป็นพี่เลี้ยงผมอยู่ตอนนี้นะครับทำอะไรนะคือน้องมวยนะถ้าไปไหนนะจะเห็นเลยว่าเขาจะใกล้ชิดติดตามแล้วก็เวลาเราดูแลเราไม่ดูแลครูบาอาจารย์เราดูแลเหมือนพ่อเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องกันแล้วมีอะไรเนี่ยแฟนรายการที่ติดตามด้วยจะรู้เราจะสอนการสามัคคีนะครับพวกเรามาชุมนุมอย่างนั้นเลยใช่เลยนั่งเหมือนรอบกองไฟไปนั่งกันไม่มีแอคต้องเป็นครูบาเจ้าต้องทางเคยไม่มีทางกินก็กินด้วยกันถ่ายรูปก็ถ่ายด้วยกันเนี่ยน่าไปถ่ายรูปมาใช่ไหมสวนพึ่งใช่ไหมใช่เลยสนุกสนานพร้อมๆกันกินไอศกรีมมาเด็กแจกลูกชิ้นมีไปเตะฟุตบอลด้วยโอ้โหนะฮะเด็กอัดเตะอัดผมเนี่ยหน้าขายังไม่หายเลย อยากจะเห็นภาพบรรยากาศจริงๆแล้วบอกว่าเชื่อไหมคะว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นรอยยิ้มของครูฐานแบบนี้รอยยิ้มของแฟนๆรายการแล้วก็รวมไปถึงทีมงานกันด้วยทุกคนพร้อมที่จะเสียสละขอบคุณแฟนรายการทุกคนนะต้องขอบคุณมากๆเลยฮะทั้งทรัพย์ปัจจัยทั้งฟุตบอลที่ไปจากมาสะสมนะเป็นคนที่นักสะสมอ่ะนะพอสะสมมาปุ๊บเนี่ยถึงเวลาให้ก็ให้อย่างเยอะๆไม่น้อยเลยท่านผู้ชมนะครับไม่น้อยนะครับมูลค่านับหลายๆหมื่นน่ะเวลาให้ทีเนี่ยแล้วของที่ให้เนี่ยเป็นของที่ดีคัดสรรใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่วันหมดอายุถ้าหมดอายุก็จะบังสกุลให้ไม่ได้เราจะไม่ไปถึงที่นั่นเอากองไว้ที่นี่เลยทิ้งเลยผมคิดอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะเงินของท่านทรัพย์ของท่านเนี่ยถ้าบริจาคให้มูลนิธิถ้าบริจาคให้ครอบครัวมิเลเคิลต้องใช้ให้หมดไม่มีกักไม่มีเหลือ0บาท0บาทซึ่งตอนนี้มูลนิธิก็เหลือ99ว่าเงินนั้นเนี่ยผมบอกว่าให้ติดบัญชีไว้99บาท999แต่ถ้ามิเลเคิลชาแนลนะครับผมบอกเลยว่าใสสะอาดนะครับเห็นบัญชีได้เลยตรวจสอบได้เราที่ให้แบบสุดๆให้อย่างเกินใช่และผลงานภาพลักษณ์อย่างชัดเจนนะคุณผู้ชมไปติดตามกันได้หลายปีแล้วนะที่ทำอย่างเงี้ย4-5ปีแล้วค่ะก็9ปีพอดีก่อนละมั้งตั้งแต่ทั้งน้ำท่วมทั้งดูแลคนตกทุกข์ได้ยากถ้านับเป็นครอบครัวเนี่ย50กว่าครอบครัวแต่ถ้าเกิดว่านับเป็นชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นหลายพันชีวิตแล้วนะคะนี่ก็เป็นทั้งโครงการดีๆทั้งกิจกรรมดีๆที่วันนี้มาฝากคุณผู้ชมกันให้เขาบอกให้ได้รู้ว่าที่ผ่านมาเราเจออะไรกันมาบ้างแล้วเราก็จะก้าวไปพร้อมๆกันแบบนี้ในช่วงของปีหน้าฟ้าใหม่กันด้วยก็เรียนให้ทราบนะฮะเรียกให้ชมเลยว่าในส่วนที่ของทำพิธีกรรมผมไม่เคยได้รับนะฮะเงินจากเจ้าพิธีนะฮะที่ว่าจากวัดวามีแต่ให้นะฮะไม่ว่าพระไม่ว่าเหรียญอะไรต่างที่เตรียมไปก็เงินครูเนี่ยฮะเอามาสร้างพระแล้วก็สร้างโบสถ์สร้างกุศลปีนี้สร้างได้เยอะมากดีใจหรือแม้แต่บวงสรวงเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะเม็ดถั่วเม็ดงาก็ได้เงินเต็มกระบุงอย่างล่าสุดที่วัดจามานมิตรไหมฮะจำแม่นอาจารย์นี่จำไม่ได้ผมเนี่ยบางทีอัลไซเมอร์ช่วงผมต้องเดินทางตลอดคือบางทีนอนดึกนะฮะแต่ว่าวัดทำเยอะนะแล้วก็บางทีเราก็คงจะต้องเสริมทำใจให้พวกเรานั่งสมาธิกรรมฐานด้วยค่ะนะฮะไม่เอาไม่สร้างบุญบารมีแล้วเอาทานบารมีจะมาสอนเขาให้ปฏิบัติธรรมเสียใจนะฮะทานศีลภาวนาอันนี้คือหลักธรรมค่ะถ้าไม่ให้ทานด้วยความเมตตาก็ไม่ให้ถ้าไม่ภาวนาก็สัปปัญญาก็ไม่เกิดค่ะนะฮะถ้าไม่มีศีลอีกไม่มีการปฏิบัติดีคิดดีทำดีอีกหลายอย่างมันก็ไม่ประสบความสำเร็จกันนะควบคู่กันแบบนี้นะคะแต่อย่าลืมนะฮะส่งมาวันนี้นะฮะในมืออีกครั้งนึงผมมีเยอะๆเดี๋ยวโชว์นะฮะแหมมีแผ่นเดียวแล้วบอกไม่ใช่ครับอีกนับร้อยๆเลยท่านผู้ชมเป็นปึกใหญ่ๆเลยนี่อะไรครับนะปิดข้างเนี่ยแล้วซองอย่าลืมส่งมาด้วยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านไปรายการทุกคนให้ใส่ได้พอดีสำหรับซองเดี๋ยวยับพับไปไม่ได้ใช่ค่ะนะก็ส่งจดหมายแนบซองปลัดแต้มจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่มีละโคชาแนลด้วยแล้วก็วันนี้ใครจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีแบบนี้เอาส่ง SMS เข้ามาเลยพิมพ์ SJ นะคะชื่อนามสกุลใครมีคำถามส่งคำถามเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์ได้นะหรือว่าท่านไหนอยากจะส่งคำอวยพรส่งกำลังใจมาก็ส่งมาได้นะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีโอกาสได้อาจารย์ได้อ่านชื่อก็รับไปทิ้งไปเลยถ้าผมยังรับบริจาคนะถึงแม้300ก็ต่อยอดนะถ้าเยอะกว่านั้นก็จะให้ครบอะฮะ300 400เป็นพันก็เอาไปแต่ณตอนนี้มีทุนรอแล้ว300ชีวิตเนี่ยได้รับแน่ๆนะฮะแล้วก็ SMS ก็ส่งเข้ามาตามนี้เลยนะที่422106แล้วค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม